ก็รับสบายดีเนาะยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องเปรียบวิธีการวันนี้ก็เฮ็ดอ้างปลาครับศูนย์กีบเนาะศูนย์บาท EP 2แล้วตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยมื้อนี้เห็นบ่เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าก็จะเป็นการก่อเนาะการก่อของเฮาก็จะก่อเพียงแต่3ด้านนําเพราะว่าด้านหนึ่งมันมีแล้วแต่บ่ฮู้ว่ามันสิอยู่บ่เนาะในระยะยาวเนาะเพราะว่าฝาที่เฮาเฮ็ดบ่พร้อมกันมันก็จะมีการแตกลาวเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเบิ่งกันเนาะว่ามันจะใช้งานได้บ่หลังจากก่อได้ระดับที่ต้องการแล้วเฮาก็จะมาก่อห้องขั้นกองเนาะทุกคนนี่ก็ห้องก่อขั้นกองก็พอดีใส่ดินบล็อกได้1ก้อนนั่นเองเนาะ1ก้อนพอดีเลยหลังจากก่อเมียงเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะโบกทางด้านในส่วนด้านนอกเฮาก็จะติดกะโหลกกะโหลกของเฮาก็เป็นกะโหลกที่ว่าเสกจากการเฮ็ดเฮือนเนาะฉะนั้นก็ใส่เงินไปอีก0บาทเนาะหลังจากก็โบกติดกะโหลกติดกะโหลกเฮาติดได้ซํานี้นะเพราะว่าเฮาบ่มีมื่นตัดเนาะเพราะว่าแทกขึ้นมาแล้วมันสั้นแล้วก็เกินออกไปนี่เห็นบ่คือเลี่ยมนี่ก็บ่มีมื่นตัดก็เลยบ่ได้ตัดเนาะก็ใส่เป็นแบบนี้เลยบ่เน้นงามเนาะเน้นมีเน้นสําเร็จเน้นใส่งานเนาะก็ออกมาประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องกองแบบเฮ็ดโคตรยากเลยเพราะเฮ็ดห้องกองมันน้อยพอนําบุกยากอะดิได้ใส่มือจกเข้าไปเนาะเพื่อบุกก็จะประมาณนี้เนาะจะมีตู้กันน้ําล้นเนาะนี่ก็ถือว่าสวยงามอยู่เนาะสําหรับตัวเองก็ถือว่างามอยู่ได้เนาะทุกคนเห็นคิดเห็นคือกันบ่เนาะคอมเมนต์บอกได้เลยว่างามหรือว่าขี้ลายเนาะต่างกันจะประมาณนี้เนาะเฮ็ดใหญ่บ่ได้เนาะพื้นที่บ่พอหลังจากที่ว่าเฮาทาสีแห้งประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเฮาก็จะได้มากวดอนามัยเนาะหลังจากนั้นเฮาก็จะได้ทาสีกันซึมเนาะสีกันซึมที่เฮาซื้อมาก็เป็นกันซึม
เป็นรุ่นทาเนาะเป็นรุ่นสีทากันซึมนั่นเองเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันหลังจากนั้นเราก็จะได้มาผสมสีเนาะนี่สีกันซึมเป็นของยี่ห้อของด็อกเตอร์ฟิสิกส์เดี๋ยวทุกคนนี่เลยเนาะจะงัดเปิดออกมาก็จะเป็นสีเนาะสีกันซึมแล้วก็พร้อมน้ำยากันซึมเนาะเขาผสมใส่กันคนๆเนาะแล้วก็สามารถทาได้เลยตัวนี้ทาได้กันซึมเนาะกันน้ำได้ซึมออกได้ดีเลยทีเดียวเนาะหลังจากที่ว่าคนให้มันเข้ากันให้ปูนมันแตกตัวเนาะเราก็จะได้เอาไปทาทางในให้หอมๆเนาะทาหอบที่หนึ่งแล้วปาไว้แห้งๆประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะทาซ้ำครั้งที่สองนั่นเองนี่ทาไปนี่เลยเนาะใส่แป้งขนาดใหญ่ในการทาทาไปทั่วๆทุกหูของคนแล้วเราก็จะได้กันซึมเนาะกันซึมน้ำออกที่ดีนั่นเองหลังจากทาแล้วเสร็จเนาะเบื้องในของเฮามันจะปิดปูนกาวล้างบ่ออกเนาะ
โอ้โหเยอะจังล้างบ่ออกตอนนี้เริ่มแซ่บทีนี้ก็เป็น EP 2เฮ็ดอ่างป่าครับ0บาทเนาะก็ฝากติดตามไว้สำหรับ EP หน้า ล้างบ่ออกกันซึมปูนเก่ากันซึมถึกเขตล้างบ่อใครมีวิธีล้างบอกหน่อยเด้อมันล้างบ่ออกตอนนี้ล้างบ่ออก